สรยุทธเขียนความในใจสุดท้ายฝากคนใกล้ชิดโพสต์ก่อนฟังคำพิพากษาหลังศาลฎีกาพิพากษาจำคุกสรยุทธ6ปี24เดือนในคดีไร่ส้มได้เขียนความในใจสุดท้ายฝากคนใกล้ชิดโพสต์ก่อนฟังคำพิพากษาจากกรณีศาลฎีกาพิพากษาจำคุกสรยุทธสุทธนจินดาพร้อมพวกเป็นจำนวน6ปี24เดือนคดีสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรของรัฐกระทำความผิดเมื่อไม่รายงานโฆษณาเกินเวลาให้อสมท.ทราบทำให้อสมท.ได้รับเงินค่าโฆษณาล่าช้าเป็นจำนวน138ล้านบาทตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้และล่าสุดแฟนเพจ Facebook สรยุทธสุทธนจินดากรรมกรข่าวโพสต์ข้อความถึงความในใจจากพี่ยุทธก่อนฟังคำพิพากษาโพสต์โดยแอดมินซึ่งได้มีการพูดถึงการต่อสู้คดีไร่ส้มโดยช่วงหนึ่งระบุว่าผมต้องหยุดทำงานที่ผมเคยทำมาทุกวันทั้งที่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดใครไม่เป็นผมคงไม่รู้ว่ามันทุกข์ทรมานขนาดไหนกับการต้องตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตของผมอย่างที่เคยช่วงนั้นผมไม่กล้าแม้กระทั่งเปิดโทรทัศน์อย่าว่าแต่รายการที่ตัวเองเคยทำเพราะถ้าต้องเห็นสิ่งที่ผมรักและเคยทำมาตลอดมันจะหยุดน้ำตาของตัวเองไม่ได้ผมทำได้อย่างเดียวก็คือพยายามลืมชีวิตที่เคยเป็นมาสำหรับผมการต้องหยุดทำงานเหตุเพราะคำพิพากษาของสังคมคือความทุกข์ทรมานที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิตเพราะคือการห้ามผมใช้ชีวิตไม่ใช่แค่การห้ามผมทำอาชีพของผมอิสรภาพในการใช้ชีวิตของผมหมดไปตั้งแต่เมื่อ4ปีก่อนแล้วผมติดคุกสังคมมา4ปีแล้วตลอด4ปีของการต่อสู้คดีก็ไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่วันเดียวความรู้สึกเสมือนยิ่งสู้ยิ่งแพ้แต่ก็ต้องสู้วันนี้ผมคงติดคุกตามคำพิพากษาของศาลสูงสุดความยากลำบากเดียวคือทำใจซึ่งผมยังไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดไหนจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะทำความคุ้นเคยกับมันแต่ที่สุดผมก็ต้องยอมรับให้ได้ชีวิตต้องดำเนินต่อไปอย่างน้อยวันนี้ชีวิตผมก็ได้เริ่มต้นใหม่เสียทีแม้จะเริ่มต้นจากติดลบอยู่ในคุกตารางจุดต่ำสุดของชีวิตแต่ก็ได้เริ่มต้นซึ่งมันจะมีวันหนึ่งในที่สุดที่จะได้นับหนึ่งใหม่ขอบคุณทุกคนที่เจอกันก็เข้ามาจับมือให้กำลังใจไม่ได้เจอกันก็ส่งกำลังใจมาให้จนกว่าจะมีโอกาสพบกันใหม่ครับสรยุทธสุทธนจินดา21มกราคม 2563ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะฝากทุกคนค่ะ